ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่คือรายการ Digilife DS นะครับเรามาอัปเดตข่าวสารเทคโนโลยีประจำสัปดาห์กันแบบนี้นะครับทุกวันเสาร์บ่าย 2:00 น.ที่นี่ช่อง Nation TV ครับคุณผู้ชมอยู่กับผมอู๋แอสปินนายครับเก่งแอดเก่งกวิทค่ะพัดไอโอคโตพัดครับและสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมยังสามารถติดตามเราได้ในช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโซเชียลอย่าง Facebook แล้วก็รวมถึง Twitter ด้วยค่ะมาอัปเดตข่าวสารกันในช่วงแรกครับผม What's Happening ไปชมกันเลยครับคนยุคใหม่หางานทำได้ง่ายๆแค่เปิด LINE เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขามี LINE Jobs ให้เราสามารถสมัครงานได้สะดวกรวดเร็วจบในที่เดียวไม่ต้องออกไปตระเวนหาแค่ใส่ตำแหน่งงานทักษะประสบการณ์แล้วก็สายงานที่เราสนใจเอาไว้ระบบ Machine Learning จะทำการจับคู่หางานให้กับตำแหน่งงานที่ว่างก่อนแสดงผลให้เลยว่ามีงานอะไรอย่างไรที่ไหนบ้างรู้แบบนี้แล้วใครที่สนใจจะหางานก็ลองเข้าไปสมัครใช้ LINE Job กันได้วิธีการง่ายมากค่ะเข้าไปในแอปพลิเคชัน LINE ที่ทุกคนมีตามปกติจากนั้นเสิร์ชหา LINE ID @linejobth แล้วก็เพิ่มเป็นเพื่อนกดเข้าไปที่แชทแล้วก็ใส่ข้อมูลแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะซึ่งนอกจากจะใช้หางานแล้วอีกหนึ่งช่องทางก็คือการใช้หาลูกจ้างได้ด้วยนะโดยนายจ้างสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ employer.linejob.me ค่ะเหมยซู่ฉลองครบรอบ15ปีเปิดตัวเหมยซู่15มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานนี้มาทั้งหมด3รุ่นรวดนั่นก็คือเหมยซู่ M15 เหมยซู่15แล้วก็เหมยซู่15 Plus เริ่มต้นด้วยรุ่นแรกนะคะอย่าง M15 น้องเล็กสเปคกลางราคาต่ำหมื่นมาพร้อมกับหน้าจอ Full HD ขนาด 5.46 นิ้วหน่วยประมวลผลเป็น Snapdragon 626 RAM 4GB หน่วยความจำภายใน 64GB กล้องหลัง12ล้านพิกเซลกล้องหน้าจุใจ20ล้านพิกเซลแล้วก็แบตเตอรี่ 3,000 มิลลิแอมป์ที่ราคาราว 8,000 กว่าบาทเท่านั้นเองสำหรับรุ่นเหมยซู่15จะปรับมาใช้เป็นหน้าจอ AMOLED นะคะชิปเนี่ยเปลี่ยนมาใช้เป็น Snapdragon 660เพิ่มรุ่นความจุ 128GB เข้ามาด้วยกล้องหลังเนี่ยจะเป็นกล้องหลังคู่12ล้านพิกเซลอีกตัวหนึ่งเป็น20ล้านพิกเซลค่ะแล้วก็อัดจัดเต็มมาในเรื่องของการถ่ายภาพโดยรุ่นหน่วยความจำภายใน 64GB จะอยู่ที่ราวๆ 12,000 บาทส่วนรุ่นหน่วยความจำภายใน 128GB เนี่ยจะอยู่ที่ราวๆ 13,000 กว่าบาทค่ะและปิดท้ายด้วยรุ่น Plus นะคะมาพร้อมกับสเปคเหมือนกับตัว15เลยแต่อัปเกรด CPU เป็น Exynos 8895ตัวเดียวกับใน Galaxy Note 8จัด RAM มาให้ที่ 6GB แล้วก็หน้าจอเป็น QHD 2K แบตเตอรี่ 3,500 มิลลิแอมป์โดยราคาของรุ่นนี้เนี่ยความจุ 64GB จะอยู่ที่ราว 14,900 บาทส่วนรุ่น 128GB จะอยู่ที่ราว 16,300 บาทเท่านั้นเองค่ะและนั่นคือข่าวที่น่าสนใจประจำสัปดาห์แต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้นะคะเพราะวันนี้เก่งมีเรื่องของการประมูลมาฝากกันครับปกติประมูลรถถ้าพูดถึงการประมูลแล้วไม่ใช่อย่าโยงเข้าเรื่องการเมืองมาเป็นรายการไอทีนะคะเราจะมาพูดถึงการประมูลของบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วปกติของพวกนี้ประมูลได้ราคาที่ค่อนข้างสูงเพราะว่าชุดเอลวิสอะไรยังไงใช่ไหมใช่ไหมตอนยังไม่ตายอาจจะยังไม่แพงขนาดนี้อะไรใช่ไหมเป็นไอเทมตอนดังไปแล้วอะไรเหมือนกับภาพของแวนโก้ใช่ป่ะที่เขาแบบว่าตอนอยู่นี่คือแทบจะเขียนไม่ได้เลยขายไม่ได้ไม่ได้มีราคาเพราะเสียชีวิตไปเท่านั้นแหละโอ้โหขึ้นแล้วใครได้ตังค์วะก็เป็นมรดกอาจจะเป็นที่บ้านที่บ้านได้เงินไปอะไรอย่างงี้เนาะแต่อันนี้ค่ะเป็นภาพไม่ใช่เป็นภาพสิแต่อันนี้ค่ะเป็นของสตีฟจ็อบส์ถ้าเกิดนับไปเนี่ยเขาเสียชีวิตประมาณ6ปีแล้วเนาะครับแต่ว่าหลายๆคนก็ยังพูดถึงแล้วก็ยังให้ความนับถือเขาอยู่นะคะถ้าพูดถึงเรื่องของบุคคลที่มีอิทธิพลทรงอิทธิพลในโลกคนหนึ่งก็ต้องพูดถึงสตีฟจ็อบส์อยู่ด้านซ้ายแล้วเขามีของอะไรมาขายเขาไม่มีของมาขายเขาไม่ขายเขาไม่อยู่แล้วเขาไม่ขายเองแล้วถ้าเกิดเขามาขายเองเนี่ยคนคงไม่สนใจของเจ้าน่าสนใจเขามากกว่าวิ่งกันป่าราบเลยทีเดียวอาจจะแพงมากนะฮะขายเองนะสิ่งที่ถูกเอามาประมูลนะคะในครั้งนี้ก็คือจดหมายสมัครงานจดหมายสมัครงานครั้งแรกของเขาใบสมัครงานนะใช่จะต้องบอกว่าชื่ออะไรทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างสามารถความสนใจ
ไรเดี๋ยวนี้คือแผนก HR ที่ไหนเอามาขายครับข้อมูลของพนักงานไม่ควรจะมาขายได้หรือเปล่าคือไม่ได้บอกว่ามาจากบริษัทไหนนะคะแต่รู้แค่ว่าเป็นจดหมายสมัครงานตอนที่เขียนเนี่ยก็น่าจะอายุประมาณ 17-18 เป็นช่วงแบบยังไม่จบยังไม่จบเขาเรียนไม่จบเขาเรียนไม่จบเพราะเขาเรียนไม่จบไอเดียเรียนไม่จบแต่ว่ารู้สึกว่าแบบอยากสมัครงานแล้วว่าก็เลยเขียนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเหมือนว่าเป็นจดหมายฉบับแรกก่อนที่เราจะเข้าทำงานที่อัตลีอัตลีคือเป็นบริษัทแรกที่เขาทำงานอันนี้คือบียอนก่อนนั่นอีกก็เลยไม่รู้ว่ามาจากบริษัทก็เลยอาจจะแบบไม่ได้รับคือหมายความว่าไม่ได้รับจะเป็นจดหมายที่ไม่ได้ส่งหรือเปล่าไม่รู้หรือส่งแต่ว่าเหมือนกับว่าไม่ได้รับการตอบรับไม่ได้รับการตอบรับใช่ค่ะก็คืออันนี้แหละถูกเอาออกมาประมูลนะคะในนั้นก็จะมีการเขียนข้อมูลเอาไว้หมดเลยว่าชื่อประวัตินู่นนี่นั่นแล้วก็มีการเขียนความสนใจว่าสนใจเรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของเทคทำอะไรได้บ้างนะก็ส่งกันที่เป็นสตีฟจ็อบส์นะคะซึ่งจดหมายนี้ถูกประมูลไปให้ดาวราคาเท่าไหร่แสนหนึ่งเอาแสนหนึ่งแสนบาทบาลูปเบียนเคยังได้มากกว่านี้เลยถึงก็บวกไปตั้ง 400,000 แต่นะอ้าวจดหมายจดหมายสมัครงานผมให้เท่าลูกเบียนเคก็ได้ 400,000 เอ้าจดหมายสมัครงานให้ล้านล้านนึงเหรอล้านบาทล้านบาทจดหมายสมัครงานอืมใบแรกใบแรกของ Steve Jobs ซึ่งมีลายเซ็นนะครับใช่มั้ยมีลายเซ็นมีทุกอย่างมีลายมือดีกว่าเรียกว่าเป็นลายมือลายมือด้วยเขียนใช่เป็นแบบเขียนไม่ได้ไม่มีพิมพ์ดีดเออให้เท่าไหร่มีแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้พิมพ์เขาไว้ 400,000 เอา 400,000 400,000ล้านหนึ่งล้านหนึ่งเดี๋ยวถ้าสี่แสนที่ให้นี่คือไม่ใช่ไหมเขาบอกผมจะจ่ายนะไม่ใช่ผมจะเอานะเดี๋ยวไม่ได้ประมูลกันในรายการนี้ที่อยากเอาก็เอาไม่ได้เพราะมีเศรษฐีชาวอังกฤษเขาประมูลไปแล้วที่ราคา 5.5 ล้านบาท 5.5 ล้านบาทกระดาษแผ่นเดียวเนี่ยนะที่เปื่อยมากๆแล้วด้วยเพราะมันนานมากแล้วซื้อบ้านได้เลยโอ้โหกระดาษใบนี้ที่มีลายมือสีจอบครับเราอยากมีกระดาษของเราที่มีลายมือเราแล้วก็ได้ราคา5ล้านบาทผมอยากมีกระดาษของเราที่เป็นลายมือจิ๊บจ๊อบลายมือผมคิดว่าคงไม่มีราคาแล้วนะ5.5 ล้านบาทอะเยอะมากนะสำหรับกระดาษใบนึงอะแล้วประมูลไปที่ไหนอะอังกฤษแล้วไปไหนต่อไม่เราไปไหนเองไปไหนแล้วอะไม่เราเงินไปไหนอะไม่รู้คือที่ผมว่าของแบบนี้เนี่ยไม่รู้มันน่าจะเป็นแบบว่า Apple เขาอาจจะหวังได้ว่าต่อไป Apple จะประมูลกับเพื่อเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ของ Apple อะไรอย่างนี้หรือเปล่าไงนี่คือการเก็งกำไรชัดๆเฮ้ยทำไมเราคิดไม่ได้แบบนี้เดี๋ยวเราข้อมูลรอบใหม่เราไปบิดสู้เขาพี่เอาก่อนอื่นเลยนะครั้งหน้าเนี่ยมันต้องเลย 5.5 ล้านแน่ตอนนี้มีหรอเงินอ่ะเดี๋ยวๆใบสมัครงานใน 5.5 ล้านเที่ยวกาแฟจะไปขนาดไหนดื่มทุกวันจอบปากจอบทุกวันเออมันต้องมีลายเซ็นไงต้องมีแบบมันบอกตัวตนไงจะบอกว่าเออแก้วไม่มีไงสมุดโฟโต้อัลบั้มอะไรเงี้ยเออต้องดูเขาจะมีอะไรอีกหรือเปล่าอันนี้คือแค่จดหมายสมัครงานนะใช่ต่อไปจะมีอย่างอื่นมาประมูลหรือเปล่าก็ได้นะอาจจะออกมาเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยเนาะอันนี้ก็คือข่าวที่เราเอามาเล่าให้ฟังในช่วงของ What's Happening ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวไปพักกันแป๊บนึงช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับรายการ Digi Life VS นะคะสนับสนุนโดย AIS 4G Advanced กลับมาอยู่กับพวกเราใน DigiLife DS และช่วงนี้คือช่วงของรีวิวศาสตร์ค่ะใช่ครับแน่นอนวันนี้เรามี Huawei P20 นะครับคนพูดไปแล้วไม่ใช่เหรออันนั้น P20 Pro ถูกต้องเป็นคนละเวอร์ชั่นกันนะครับสำหรับตัว P20 เนี่ยก็จะมีความแตกต่างจากรุ่น Pro อยู่พอสมควรนะครับถูกต้องที่สำคัญคือราคามันถูกกว่าเกือบหมื่นถูกต้องเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าราคาที่ถูกกว่าเกือบหมื่นเนี่ยมีความต่างกันยังไงแล้วเจ้าตัวนี้มีความน่าใช้ขนาดไหนคือหลายๆคนเนี่ยถามเข้ามาเยอะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เพิ่งวางขายยังเป็นทางการกันไปด้วยวันที่20ที่ผ่านมาใช่ครับผมซึ่งถ้าเกิดเทียบราคากันแล้วตัวโปรที่พูดกันไปเมื่อสัปดาห์ก่อนๆเนี่ยก็27,000หลายคนก็จะโอ้โหประมาณนั้นน่ะมันเกือบจะ 30,000 แล้วงบไม่ถึงทำยังไงอ่ะงบไม่ถึงมาดูตัวนี้มั้ยใช่ครับตัวนี้อยู่ 19,990 สำหรับตัว Huawei P20 นะครับแล้วก็จะมีสีพิเศษเฉพาะของทุกรุ่นเขาด้วยก็คือตัวสีพิงโกอันนี้สวยมากสีสวยมันจะไล่เฉดจากสีชมพูลงมาแล้วก็เป็นสีเหลืองๆอะไรมาแล้วก็มีจะอมเหลือบม่วงนิดๆเบาๆนิดนึงนิดนึงขึ้นแล้วแต่สภาพแสงที่เราไปส่องอะไรมาเนี่ยแต่ว่ารวมๆแล้วก็คือเป็นสีที่หวานน่ะคือถ้าเป็นสายสาวๆชอบแบบพาสเทลความน่ารักขี้ขู่ผมว่าสีนี้ตอบโจทย์แต่จากเท่าที่ไปถามเนี่ยสีนี้ผู้ชายก็ชอบเยอะนะเหอะไม่ใช่แค่สาวๆเท่านั้นนะคะก็ถือว่าเป็นสีพิเศษอย่างที่บอกไปเพราะว่าถ้าเป็นตัว P20 Pro เนี่ยสีพิเศษเขาคือสีทวายไลท์ใช่นะครับที่เป็นม่วงกับน้ำเงินตัดกันใช่ไหมตัวนี้เป็นสีพิงโกนะครับซึ่งถ้าเกิดถามว่า
เอาเรื่องหลักๆคนเลยประเด็นของกล้องค่ะเพราะหลายคนบอกว่าตอน P10 Pro เนี่ยกล้องมันเด็ดมัน3กล้องหลังนะมีซูมมีอะไรแบบนี้ภาพไม่สั่นถ่ายกลางคืนแสงน้อยก็ดีตัวนี้ก็ไม่ต่างกันครับด้วยกล้องคู่คือเป็น2กล้องใช่นะคะนะครับตัวนี้ก็จะมีความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลที่เป็นเลนสี RGB นะครับแล้วก็ตัวเลนที่เป็นโมโนโครม20ล้านพิกเซลนะครับการทำงานคล้ายกันมีระบบ AI เหมือนกันดีเทคซีนต่างๆพาโนรามาถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ถ่ายคนถ่ายสัตว์เลี้ยงหมาแมวถ่ายอาหารไม่ถ่ายสัตว์เลี้ยงนะคือดีเทคเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็เรื่องของการถ่ายภาพที่แสงน้อยนะครับก็มีระบบที่เรียกว่าเป็นการเก็บแสงเหมือนกับตัว P10 Pro เลยจริงๆเรื่องกล้องเนี่ยกลายเป็นว่า2กล้องกับ3กล้องไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นใช่ไหมใช่เรื่องคุณภาพของภาพเนี่ยไม่ได้ต่างขนาดนั้นนะครับแล้วก็เรื่องของรายละเอียดภาพสีสันเนี่ยใกล้กันเพราะว่าเขาถูกคุมโดยที่ไลก้าเขาเป็นคนมาจุดร่วมพัฒนาด้วยแล้วก็ตัวของซอฟต์แวร์ของ Huawei AI นะครับที่มากับ Kirin 970นี่แหละค่ะแล้วก็ตัวแต่ว่าที่ต่างกันก็คือจะเป็นเรื่องของตัวระบบซูมอย่างที่บอกไปเพราะว่าตัว P10 Pro เนี่ยมันจะมีตัวกล้องที่3ตรงนี้ใช่ไหมที่เป็นกล้องซูมแต่ P10 เนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นเรื่องของการซูมก็จะหายไปใช่ที่เป็นแบบซูม 3x optical 5x hybrid 10x digital อะไรมาเนี่ยตรงนั้นจะไม่มีซึ่งหลายๆคนบอกว่าถ้าเกิดได้เห็นภาพตอนซูมที่เป็นแบบว่า 3x 5x 10x เนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนั้นก็เทพเหมือนกันน่าสนใจใช่ถ้าเกิดว่าจันซูมอะไรเงี้ยนะจะเห็นชัดถ้าเกิดรู้สึกว่าเฮ้ยซูมไม่ใช่เรื่องหลักของเราไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ส่งหนุ่มข้างบ้านไม่ใช่หนุ่มข้างบ้านก็เดินหาก็ได้ไหมถ้าคอนโดไกลๆรีบๆก็ไว้ส่องได้ไงแต่ข้างบ้านเนี่ยมันเดินก็พอแล้วนะครับตัวนี้ซูม2เท่านะครับด้วยดิจิตอลนั่นแหละแต่ว่าความละเอียดภาพก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะครับนี่แหละคือเรื่องกล้องเอาจริงๆคุณภาพภาพถ่ายไม่หนีกันเดี๋ยวนะแต่ว่าเรื่องของตัวกล้อง2กล้องอันนี้ความละเอียดตัวพิกเซลเนี่ยจะน้อยกว่าตัวรุ่นโปรด้วยถูกไหมรุ่นโปรมันคือ40ล้านใช่แต่ว่าถ้าพูดถึงการใช้งานจริงๆคงไม่ใช้40ล้านกันเพราะว่าตัวโปรอ่ะพอโหมดที่จะเป็นการซูมกันอะไรแบบนี้มันก็ต้องปรับมาใช้ตัวความละเอียดที่10ล้านอยู่ดีนะครับตัวนี้12ล้านเผื่อจะชัดกว่าหน่อยนึงด้วยก็คือไม่ได้ต่างว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องกล้องถ้าเกิดใครกังวลถ้าคุณไม่ได้ซูมจริงจังอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ต่างตัวนี้คุ้มกว่าถูกกว่านะครับแล้วก็กล้องหน้า24ล้านเท่ากันอ่ะกล้องหน้าเหมือนกันเลยเป๊ะนะคะอันนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องที่ต่างกันคือเรื่องของหน้าจอด้วยนะใช่กล้องใกล้เคียงกันมาดูเรื่องอื่นกันบ้างคือเรื่องของตัวสเปคนะครับชิปเซ็ตข้างในเหมือนกันเป็น Kirin 970 AI มี RAM 4 GB เดี๋ยวไม่เหมือนแล้วอันนี้อันนี้เป็น RAM 4 GB อันนู้นเป็น RAM 6 GB แต่ว่าความจำภายใน128เท่ากันนะ128 GB เท่ากันนะครับใส่เมมไม่ได้เหมือนกันครับแล้วว่าตัวระบบการใช้งานก็รองรับ2ซิมนะครับเป็น 4G ได้2ซิมเลยแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อที่เป็นโวลเต้เป็น Dual Volte ด้วยนะคะ Dual Volte ด้วยใช่ครับเรื่องการใช้งานทั่วไปนี่ใกล้กันมากนะครับแล้วก็อย่างที่ต่างคือที่บอกว่าเก่งแบบหน้าจอตัวนี้ 5.8 นิ้วนะครับแล้วก็เป็นจอเป็นซุปเปอร์ LCD คือถ้าเกิดอันนั้นเนี่ยจะเป็นจอ OLED แหละจะเป็น OLED จะเป็น OLED แล้วความต่างพอมาดูเทียบกันแล้วมันต่างไหมพี่หน้าจอทั้ง2แบบเนี่ยตอนเอาจริงถ้าเกิดไม่ได้สังเกตมากๆไม่เห็นความแตกต่างเท่าไหร่สีสันรายละเอียดก็ถือว่าใกล้เคียงกันมากๆนะครับแล้วก็ขนาดตัวนี้จริงผมว่ามันถือง่ายกว่าขนาดพอดีมือกว่าขนาดหน้าจอแล้วก็ขนาดตัวเครื่องมันพอดีมือกว่าเทียบกับตัว P10 Pro ที่มันจะใหญ่กว่านี้นิดนึงนะครับผมแล้วก็เรื่องของพอเราจอดเล็กลงมาปั๊บแบตเตอรี่ก็ต้องเล็กลงด้วยตัวนี้ก็ประมาณ 3,400 มิลลิแอมป์นะคะแต่ว่าโดยทั่วไปการใช้งานโดยรวมก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาของแบตเตอรี่พอๆกันครับประมาณ2วันเหมือนกันถ้าเกิดใช้งานทั่วไปนะไม่ได้แบบว่าเป็นเฮฟวี่ยูเซอร์เล่นเกมหนักๆโซเชียลทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมีเวลาทำงานบ้างหยิบบ้างมีเวลาทำงานบ้างเอาคือเวลาทำงานเป็นส่วนใหญ่แล้วก็หยิบมือถือบ้างสิพี่มันก็ใช่ถ้าเกิดว่าไปเรียนหนังสือหรือแบบว่าทำงานอย่างเงี้ยก็จะมีเวลาที่แบบว่าหยิบมือถือขึ้นมาเล่นได้บ้างเป็นบางช่วงบางตอนของวันใช่ไหมอันนั้นก็จะได้มัน2วันอ่ะถูกถ้าเกิดว่าเสาร์อาทิตย์เล่นหนักๆก็อาจจะวันเดียวครึ่งวันอะไรประมาณนี้นะครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นคือตัวนี้ผมมองว่าด้วยความคุ้มค่าของราคามันถือว่าคุ้มกว่าเพราะมันถูกกว่ากันเกือบหมื่นอย่างที่บอกไปนะคะงานนี้หลายๆคนต้องช่างใจแล้วแหละว่าเฮ้ยจะยังไงดีแต่หลายๆคนก็อาจจะมีวิธีคิดอีกแบบนึงว่าไหนๆก็ไหนๆมันก็ต้องไปให้สุดหรือเปล่าแต่ถ้าอยากสุดจริงๆเงินไม่ใช่ปัญหาเราแนะนำ Porsche Design ไหมล่ะ
ตัวนั้นก็ยังไม่ขายยังไม่ขายตัวนั้นนะยังไม่ขายแต่ก็เป็นตัวที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆสเปคเนี่ยจะคล้ายๆกับตัวโปรเลยแต่ว่ามีการเพิ่มในเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือที่แบบว่าสแกนหน้าเทียบได้ที่หน้าจอเลยอืมอะไรเงี้ยนะครับต้องรอดูแต่ว่าตัวนี้จริงๆก็คือเรื่องของอย่างเล็กๆน้อยๆที่แบบว่ายังต่างกันอยู่ก็จะมีพวกแบบลำโพงคู่ของตัวนั้นจะเป็นกึ่งๆสเตอริโอครับตัวนี้จะเป็นแค่ลำโพงโมโนคือด้านล่างนะครับผมแล้วก็ไม่มีตัวอินฟราเรดที่เป็นเหมือนกับรีโมททีวีรีโมทพวกแอร์อะไรเงี้ยอันนี้ไม่มีต้องเฉพาะคนใช้งานจริงๆหลายๆคนอาจจะไม่รู้สึกว่ามันขาดไงก็ต้องดูตามการใช้งานแต่เรื่องลำโพงเนี่ยอันนี้ต่างนะคะมีอะไรอีกที่ต่างกันก็ทั้งหมดนี่แหละคือถ้าไล่เอาไล่เรียงความแตกต่างกันแล้วกันเนาะจะได้สรุปง่ายๆครับก็คือหน้าจอเล็กลงเหลือ 5.8 นิ้วนะครับผมจอเป็น LCD นะครับไม่ได้เป็น OLED นะแล้วก็แรมน้อยกว่าแรม 4GB นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ 3,400 มิลลิแอมป์เทียบกับตัว Pro ที่เป็น 4,000 นะครับกล้องหลังก็เป็นกล้องหลังคู่นะครับตัวนั้นเป็น Triple ใช่เรื่องการซูมก็โดนตัดทิ้งไปนะครับคือซูมได้ใกล้ๆหน่อยมา 2x เท่านั้นนะคะแล้วก็ความละเอียดของพิกเซลก็จะน้อยลงก็คือเป็น12ล้านกับ20ล้านใช่แต่ที่หลักๆคือราคาครับคุ้มกว่าเพราะฉะนั้นถูกกว่าไงต้องช่างใจให้ดีแล้วนะคะคืออย่างที่บอกว่าต้องดูว่าเราใช้หรือไม่ใช้อะไรบ้างคือบางทีเนี่ยหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยจัดเต็มไปเลยเอาให้สุดไปเลยรุ่นไหนโปรรุ่นไหนท็อปเอารุ่นนั้นซื้อไม่จริงเราได้ใช้หรือเปล่าใช่อันนี้ต้องเลือกดูแล้วกันนะคะเนี่ยแหละค่ะก็คือเจ้าตัว P20 ตอนนี้วางขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดใครกำลังลังเลอยู่ได้ข้อมูลวันนี้ไปเชื่อว่าน่าจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นค่ะจะเลือกถูกกูจะจิ้มตัวแพงเลยไหมหรือจะจิ้มตัวนี้ใช่ไหมใช่แล้วค่ะและนี่คือช่วงของรีวิวศาสตร์นะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเรามีทิปซีดีมาฝากกันส่วนจะเป็นทิปอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอยู่กับเก่งในช่วงของ DigiLife Tips นะคะวันนี้เนี่ยเก่งจะมาบอกทิปง่ายๆสำหรับคนที่ใช้ Samsung ในรุ่นใหม่ๆอย่างพวก S8 S8 Plus S9 Note 8หรือว่า S9 Plus ด้วยนะคะคือหลายๆคนเนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีปุ่ม Bixby งอกมาอีก1ปุ่มแต่กระนั้นก็ตามมันอยู่ใกล้ๆกับปุ่มวอลลุ่มเพิ่มลดเสียงบางทีก็กดผิดเป็นประจำทำให้เผลอไปเปิด Bixby หรือว่าผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะโดยไม่ได้ตั้งใจวันนี้ค่ะเก่งก็เลยจะมีวิธีการมาบอกกันว่าถ้าไม่อยากเผลอไปกดปุ่มนี้แล้วเปิด Bixby ขึ้นมาจะมีวิธีการยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะก่อนอื่นเลยคือเราต้องไปทำการอัปเดต Bixby ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดซะก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยให้ไปกดที่ปุ่ม Bixby Home หรือว่าไอ้เจ้าปุ่มที่อยู่ล่างปุ่มเพิ่มลดเสียงนี่แหละค่ะเพื่อเข้าสู่หน้าของการใช้งาน Bixby ไปที่รูปจุด3จุดด้านบนขวาเลือกไปที่ Settingเลื่อนลงไปจนเจอส่วนของ General เข้าไปที่ Bixby Key ตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะคะว่าถ้าเกิดกดเจ้าปุ่ม Bixby Home ตรงนี้อยากให้เข้าสู่การใช้งานของ Bixby เลยหรือเปล่าถ้าไม่อยากให้กดแล้วดันไปเปิดอะไรขึ้นมาก็เลือกเป็น Don't Open Anything แค่นี้ก็เรียบร้อยปิดการใช้งานปุ่มนี้ไปได้แล้วล่ะค่ะแค่เซตติ้งง่ายๆใครๆก็ทำตามได้แบบนี้รับรองก็จะไม่เผลอไปกด Bixby ขึ้นมาระหว่างการใช้งานที่คุณไม่ต้องการอีกแล้วล่ะค่ะและนี่ก็คือ DigiLife Tips ในช่วงนี้เดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับทิปส์อื่นๆที่น่าสนใจนะคะมาอยู่ได้กันต่อนะคะในช่วงนี้กับ DigiLife DS แล้วก็เป็นช่วงของ Screen Unlock ที่เราจะไปปลดล็อกหน้าจอบุคคลที่น่าสนใจส่วนสัปดาห์นี้จะเป็นใครเดี๋ยวไปดูพร้อมกันค่ะสวัสดีครับ Screen Unlock ครับสำหรับเทปนี้เนี่ยเรามาอยู่กับคุณต้อม iPhone Mod ครับสวัสดีครับถ้าใครที่ใช้iPhone อยู่หรือว่าอุปกรณ์ iOS เนี่ยน่าจะรู้จักกันเกือบทั้งหมดนะครับผมเพราะว่าน่าจะเรียกได้ว่าเป็นเพจของ Apple ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ว่าได้มั้งใช่ไหมคิดว่าอย่างนั้นครับใช่ครับตอนนี้มีแฟนเพจอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วนะประมาณ1,100,000คนครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาสกรีนอัลล็อกทำความรู้จักกับเจ้าของเพจกันให้มากขึ้นว่าเฮ้ยเขามีไอเดียยังไงทำไมถึงชอบทำเพจนี้ที่มาที่ไปของ iPhone Mod แต่ก่อนเนี่ยผมเรียกว่า iPhone Modนะครับก็คือคำว่า mod ก็มาจาก modification นะตอนที่ผมเริ่มต้นน่ะผมก็จะเรียกว่า iPhone mod เพราะว่าตอนนั้นสมัยนั้นโฟมอดดังก็เลยเรียกว่าเป็น iPhone แล้วก็ mod เพราะว่ามันของจองกันโฟมอดอะไรอย่างงี้ก็เป็น iPhone mod เริ่มต้นใหม่ๆก็ทำให้คนแบบจำได้ง่ายติดหูก่อนครับแล้วคำว่า mod เองมันก็เลยสื่อถึงแบบว่า
เล็กๆง่ายๆเราก็เลยเป็นว่าใช่เป็นเรื่องอะไรง่ายๆที่เกี่ยวกับ iPhone เราก็เลยสื่อถึงอย่างนั้นนะครับเห็นแบบว่าตัวโลโก้เนี่ยมีความตอนแรกก็ดูสังเกตว่าทำไม Apple ทำไมมันถึงแบบมีหนวดใช่มั้ยมีหนวด2อันทำไมต้องเป็น2อันอ๋อมดพอมันเป็นมดเนี่ยก็เลยเริ่มเข้าใจว่าอ๋อมันคือมดมันเป็นหนวดหนวดมดใช่ครับเพจนี้ก็คือจะเป็นทุกอย่างที่เกี่ยวกับ Apple เลยถูกปะคะใช่ครับเราสตาร์ทจากตัว iOS ก่อน iPhone สมัยนั้นแล้วค่อยมาขยายเป็น iPad Macอะไรเงี้ยก็คือปัจจุบันทุกอย่างเลย Apple Watch อะไรทุกอย่างที่มันมีเกี่ยวกับ Apple เราพยายามนำเสนอให้ได้ครบเราอาจจะไม่ได้เป็นแบบสาวกอะไรขนาดนั้นที่จะต้องคุณไม่ใช่สาวกละผมว่าคุณเนี่ยเป็นเราเรียกว่าระดับท่านของผู้เผยแพร่ศาสนาแล้วล่ะแล้วอะไรคือเหตุผลที่เราเริ่มทำเกี่ยวกับ iPhone iOS ต่างๆครับก่อนที่จะมาทำบล็อกแบบเนี้ยคือสมัยเรียนผมก็เขียนบล็อกอยู่แล้วนะครับคือผมจบสายวิศวะคอมพิวเตอร์มาเนาะเวลาเราเรียนอยู่ในคลาสเราก็จะมาโน้ตๆแล้วก็เขียนขึ้นบนบล็อกมันก็เลยติดตัวมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วคราวนี้พอได้ iPhone เครื่องแรกคือ iPhone 3G พี่สาวซื้อมาให้จากออสเตรเลียขอขอบคุณพี่สาวมาณที่นี้ด้วยถ้าไม่มีเขาก็คงไม่มีวันนี้ได้มาปุ๊บมือบอลอัปเกรดนั่นนี่แล้วมันทำให้เครื่องเจ๊งเดี๋ยวไม่เจ๊งเจ๊งครับรับสัญญาไม่ได้ไงเพราะว่ามันติดล็อกซิมใช่ไหมก็เลยแบบจะแก้ยังไงดีวะเดินไปมาบนคลองโดนฟันหัวแบะเลยก็โดนไปหลายพันนะเราก็เลยอุ้ยทำไมมันแพงจังอะไรเงี้ยคราวนี้เราก็เลยบอกมาลองค้นหาข้อมูลดูเอาไปเอามามันก็ค้นยิ่งค้นยิ่งเจอยิ่งค้นยิ่งเจอเราก็เลยว่าเป็นไอเดียเขียนบอกคนอื่นด้วยใช่อันนี้คือที่มาของทางเว็บหลายๆคนเนี่ยรู้จักพี่ต้อมมากขึ้นละคราวนี้มาดูถึงมือถือบ้างดีกว่าค่ะทำ iPhone Mod มือถือที่ใช้ตอนนี้คือนี่ครับ iPhone 10นึกว่าจะหยิบมาแล้วเป็นรุ่นอื่นนึกว่าจะบอกเป็น S9 อะไรอย่างเงี้ยหลักๆก็คือใช้ iPhone 10แล้วก็อีกเครื่องสำรองก็จะเป็น iPhone 8 Plus นะครับทำไมถึงต้องพก2เครื่องสมัยนี้เราก็ต้องแบบรีวิวเคสเคสมันก็ต้องส่งมาหลายๆแบบอะไรเงี้ยก็ถ้าเป็นซีรีส์ของ iPhone 8 8 Plus เราก็จะเน้นตัว Plus มากกว่าเพราะมีความแตกต่างแล้วก็10ก็ยังไงคือทุกคนจะต้องดูอยู่แล้วเป็นรุ่นไฮเอนด์ที่เราจะต้องนำเสนอไม่มีไม่ได้ก็เลยต้องพกของมันต้องมีนี่เลยจะบอกถึงว่าทำไมต้องแบบใส่เคสไหมอันนี้เป็นเคสที่แบบเราเอามายิงเลเซอร์แล้วก็ใส่ตัวโลโก้มีโลโก้ตัวเองด้วยผู้สาวพูดถึงในเรื่องของเคสมาแล้วเนี่ยแสดงว่าจริงๆบทนี้เป็นคนที่เล่นเคสป่ะด้วยความที่ซื้อเองด้วยแล้วก็ทั้งทางลูกค้ามาให้ลองด้วยเวลาเทสเนี่ยเคยทำดอกเทสเคสไหมคะเคยแบบว่าใส่เครื่องเข้าไปแล้วดรอปอะค่ะเคยโดยเฉพาะไอ้ตัวเนี้ยที่เราเห็นเขาดรอปจากรถเครนสูงๆอะลงมาแล้วก็โยนเล่นอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยมันได้ขนาดนี้จริงๆเหรอลองก่อนต่ำๆเฮ้ยรอดเว้ยเอาอีกรอบไม่รอดคราวนี้ขึ้นไปชั้น2เลยคว้างลงมารอดปะรอดมันทำให้เรารู้สึกสบายใจเลยว่ามันตกมาเนี่ย iPhone 10เนี่ยถ้าแบบตกอย่างเงี้ยผมก็โอเคผมไม่กลัวอยู่แล้วอ่ะคือมันแบบคือเราเทสมาหลายครั้งมากๆเมื่อกี้ดรอปเทสไปแล้วเรื่องเทสไปแล้วกลับมาสู่เรื่องแอปบ้างดีกว่านะคะโอเคเริ่มด้วยแอปทำงานก่อนละกันหลายๆคนอาจจะอยากรู้ว่าเฮ้ยการที่แบบจะมาเขียนอะไรแบบนี้เนี่ยปกติการทำงานมันเป็นยังไงเราต้องใช้แอปอะไรบ้างคะเราทำเพจเนาะเราทำเว็บอย่างแรกก็คือที่ขาดไม่ได้ก็เป็น Facebook Page ต่อไปก็เราจะหาแหล่งข่าวมาจากไหนสาย Apple เนี่ยเขาจะมีแหล่งข่าวอยู่ต่างประเทศค่อนข้างเยอะเราก็จะไปเอาฟีดของเว็บนั้นๆมาแล้วก็เอามาไว้แอปพลิเคชันนึงชื่อว่า Feedly อินเทอร์เฟซมันใช้ง่ายพอเรายัดตัวฟีดมาให้ปุ๊บมันก็จะเรียงได้ง่ายแล้วก็มาดูจริงๆ Feedly เนี่ยไม่ต้องใช้สำหรับการเขียนบ่งเขียนบล็อกอย่างเดียวก็ได้เนาะเวลาใครอยากอ่านอะไรเรื่องที่สนใจก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เหมือนกันใช่ครับสามารถกด add เพิ่มเนี่ย joysan.com หรือว่า iphonemod.com ได้ทั้งคู่นะฮะใช่ค่ะมีสลา.com ก็ add ได้ค่ะ จากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยคือทีมต้อมก็จะมีการขยายขึ้นกว่าเดิมแล้วคือจะไม่ได้อยู่คนเดียวเหมือนเดิมกับของใช่มั้ยอย่างนี้เนี่ยมีวิธีการในการติดต่อหรือว่าพูดคุยกับคนในทีมไหมครับมีครับคุยผ่านไลน์แล้วก็ถ้าส่งงานผ่านอีเมลแต่ว่าจะมีอีกแอปพลิเคชันหนึ่งเราจะติดตามงานของแต่ละคนทำยังไงชื่อว่า Trello เราสามารถสร้างกระดานขึ้นมาทุกคนสามารถเข้ามาจอยได้เราก็จะรู้ว่าเรามีงานที่ต้องทำกี่งานแล้วดีลงานมันจบวันที่เท่าไหร่ถ้าเขียนเสร็จเราก็ต้อง move มากระดานที่2กระดานที่2แล้วถ้าทำเสร็จแล้วก็ไปกระดานที่3มันก็จะทำให้เรารู้ว่างานไม่ตกไม่หล่นมีแอปอะไรอีกคะเกี่ยวกับงานอีกนิดนึงที่ปัจจุบันก็ใช้บ่อยๆก็คือเรื่องการไลฟ์วิดีโอถ้าเราอยากจะได้มันแอดวานซ์ขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เลยเราก็สามารถทำได้บนมือถือแล้วก็บน iPad ผมจะใช้อุปกรณ์ประมาณสัก 2-3 ตัวพ่วงกันคือมีการสลับกล้องอะไรใช่สลับกล้อง1สลับกล้อง2แล้วก็เราสามารถ insert lower third ได้ insert รูปภาพ insert วิดีโอได้ทำบน iOS device application จะชื่อว่า Switcher Studio
แล้วสำหรับชีวิตส่วนตัวเมื่อกี้บอกว่ามีพาร์ทของการออกกำลังกายด้วยพาร์ทของนั้นใช่ครับเห็นวิ่งเห็นใช่ครับทำไมถึงวิ่งทำไมไม่ทำอย่างอื่นมันมาจากคำท้าก่อนเคยมีคนมาท้าว่าวิ่ง10กิโลได้ไหมตอนแรกประมาณนี้แบบ10 กิโลได้ไหมวิ่งล่าสุดนี้วิ่งไปทั้งหมดกี่กิโลเนี่ยณปัจจุบันได้21ครับสูงสุดฮาร์ปละคือจริงๆแต่ผมตั้งเป้าว่าปีนี้ผมจะวิ่งให้ได้ครบ 1,000 กิโลก็ไม่ได้ยากก็ถึงใช่เพราะว่าเราได้แรงบันดาลใจจากพี่ตูนด้วยส่วนนึงพี่ตูนเขาก็บอกว่าถ้าเราสุขภาพแข็งแรงเราก็จะไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ต้องไปเปลืองประมาณนั้นแหละแล้วสำหรับการวิ่งเรามีการใช้แอปพลิเคชันอะไรไหมคะในก็ตอนแรกเราไม่ได้สนใจคือตอนแรกเราจะวิ่งยังไงก็ได้ผมใช้แอปพลิเคชัน Nike Plus Runเขาก็จะบอกว่าโอเควิ่งได้กี่กิโลความกี่กิโลแล้วนานเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะบอกด้วยว่าความเร็วที่เราใช้วิ่งเท่าไหร่ค่ะแต่ก่อนคือเราวิ่งผิดไงเริ่มสตาร์ทปุ๊บวิ่งยังไงก็ได้ให้เร็วสุดเลยพอผ่านไปกิโลนึงปุ๊บตายหมดแรงใช่แล้วมาเรียนรู้ทีหลังว่าจะต้องวิ่งที่ความเร็วเท่านี้นะเริ่มต้นแล้วเราก็จะได้วิ่งได้ยาวขึ้นอันนี้คือแอปเพื่อการออกกำลังกายแล้วนอกจากนี้ในชีวิตส่วนตัวเรามีใช้แอปอะไรอื่นๆบ้างคะมีดูหนังฟังเพลงฟังเพลงก็เป็น Apple Music ด้วยความที่ว่าเราใช้อุปกรณ์ iOS หลายตัวเราใช้ Apple CarPlay อยู่บนรถเฮ้ยตอนนี้นี่มีรถรุ่นไหนที่เขารองรับ Apple CarPlay อยู่บ้างมีเยอะครับที่ง่ายๆถ้าจะเข้าถึงง่ายๆเลยครับอย่างเช่น Honda Civic รุ่น2016นี่เริ่มรับมีแล้ว CarPlay แล้วใช่แล้วมีทั้งCarPlay ทั้ง Android Auto ด้วยถ้าสมมติเราใช้มือถือ Android เสียบเข้าก็รองรับอันนี้คือใน Honda ใช่ครับอันต่อมาถ้าฟังเพลงหน่อยก็จะเป็น Spotify ก็คือใช้ทั้ง2อันใช้2อันครับ Spotify จะใช้แบบเวอร์ชันฟรีนะ Spotify ผมชอบตรงที่เขาจัดเพลย์ลิสต์ง่ายดูง่ายค้นหาง่ายฟังเรื่อยๆชิวๆแล้วเรื่องของหนังแล้วเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของเพลงแล้วหนังใช้อะไรคะหนังเนี่ยก็คือถ้าหนังหลักๆซีรีส์เนี่ยผมจะดูจาก Netflix ติดซีรีส์มั้ยก็มีติดบ้างแต่เป็นคนที่แบบนิสัยเสียเวลาดูซีรีส์คือดูแล้วต้องดูให้จบบางทีก็เลยเรารู้สึกว่าดูหนังเป็นเรื่องๆดีกว่าให้มันจบๆไปเราจะได้มีเวลาทำงานแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นผมดูไลน์ทีวีปกติไลน์ทีวีเราจะดูผ่านมือถือเท่านั้นใช่ไหมออกทีวีไม่ได้ที่ห้องผมเองเนี่ยผมก็จะใช้พวกโคมแคสต์ต่อโคมแคสต์นี่เป็นอุปกรณ์อันแรกที่ไม่ใช่ของ Appleผมใช้โคมแคสผมใช้ Google Home Mini ด้วยในห้องยกตัวอย่างโคมแคสก่อนเสียบเข้าทีวีเสร็จปุ๊บเราสามารถส่งสัญญาณภาพที่เป็นไลน์ทีวีไปบนทีวีได้โดยผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Tubio มันก็จะแสดงบนนั้นได้แล้วก็ไปนอนดูชิวๆถ้าเป็นพวกถ่ายรูปทั่วไปมันก็จะคือกล้องเราก็ใช้ของ iOS อยู่แล้วก็จะมีแต่งหน่อยก็จะเป็นพวก VSCO VSCO นี่จะชอบเพราะว่าเขาแต่งโทนสีได้เยอะแล้วที่สำคัญคือมันแต่งโทนวิดีโอได้ด้วยแล้วก็ Snapseed อีกอันนึงที่ขายไม่ได้แอปคู่บุญของทุกคนเลยจริงๆแอปโคตรดีฟรีแต่โคตรดีแล้วก็ถ้าเป็นอีกอันนึงที่เด่นๆหน่อยถ้าเป็นสำหรับกล้องคู่นะครับแอปชื่อว่า Focus หรือเปล่าเนี่ยทำโบเก้มันสวยมันจะสามารถจับระยะของการถ่ายชัดลึกชัดตื้นอะไรมันใช่แล้วก็ทำเอฟเฟกต์แบบโบเก้ที่เป็นสามเหลี่ยมวงกลมอะไรที่มันดูแบบมีมิติมากยิ่งขึ้นมากกว่าของ Apple ที่เขามีอยู่ในโหมด Portrait นอกเหนือจากวิ่งไลฟ์สไตล์อย่างนี้แล้วเนี่ยยังมีด้านอื่นด้านไหนอีกมั้ยก็ท่องเที่ยวครับทุกคนก็ต้องมีการท่องเที่ยวอยู่แล้ว work life balance เนาะสำหรับแอปพลิเคชันเกี่ยวกับโรงแรมนะก็จะเป็น Agoda ครับเพราะว่าถ้าเราเดินทางไปต่างจังหวัดไปที่ไหนเนี่ย Agoda เนี่ยคือเขาค้นหาง่ายใช้ง่ายแล้วจองง่ายเขาก็จะมีรีวอร์ดให้เราด้วยมีเก็บแต้มสะสมแล้วเราสามารถนำไปเป็นส่วนลดได้แล้วก็ถ้าสายโรงแรมอีกอันนึงไม่เชิงสายโรงแรมแต่มันเป็นหาที่พักก็จะเป็น Airbnb ค่ะ Airbnb นี่จะใช้บ่อยๆในกรณีไปต่างประเทศไปเมืองใหญ่ๆเพราะว่าที่พักมันจะถูกในส่วนตัวนี้ผมคิดว่า iOS เนี่ยเขามีแอปพลิเคชันที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับผมเองก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเพราะผมอยู่ในสายงานของบล็อกเกอร์เราก็จะใช้แอปพลิเคชันสไตล์นี้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นช่างภาพช่างตัดต่อวิดีโอแพทย์หรือว่าอะไรต่างๆคือมันมีแอปพลิเคชันที่เยอะมากดังนั้นเนี่ยบางทีผมอาจจะไม่ได้ลงลึกถึงพวกนั้นแต่ผมเชื่อว่าแอปพลิเคชันดีๆมีอยู่เป็นล้านอ่ะเราก็ต้องไปเลือกและลองดูนะครับผมว่าก็ชื่นชอบ iOS ตรงนี้แหละที่เขาทำออกมารองรับให้เราช่างตรงคอนเซ็ปต์ของเราจริงๆคือเขาบอกว่าเทคโนโลยีของเรามาเขาต้องการที่จะแบบเนี่ยพาเอาคนจากแต่ละคนจากแต่ละที่นี่แหละมาให้เห็นว่าเขาเป็นยังไงบ้างซึ่งวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณต้อมมากๆนะเพราะว่าเนี่ยก็ทำให้เราเห็นอีกหลายๆด้านของทางฝั่ง iOS นะครับแม้ว่าคนที่ใช้เป็น Android อยู่เนี่ยมาดูเนี่ยก็ได้แบบติ๊กเก็ตได้ไอเดียอะไรใหม่ๆไปในการที่จะใช้งานตัวแอปพลิเคชันที่มีอยู่นั่นเองนะครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับไงครั้งหน้าเราจะพาใครมา Screen Unlock เพิ่มเติมอีกเนี่ยรอติดตามชมนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย
ปลดล็อกหน้าจอดูแอปที่น่าสนใจมาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับพบกันต่อใน Digital DTS ช่วงของ IT มีปัญหาครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Digi Live DS ช่วงสุดท้ายนะครับช่วงนี้นะครับเรามีเรื่องราวน่าสนใจอีกมากมายนะครับที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีบริการดีๆน่าสนใจและนี่คือช่วง Easy Life ครับช่วงนี้นะครับผมก็มักจะมาแนะนำบริการใหม่ๆน่าสนใจหรือสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับในการที่กูจะทำอะไรหลายๆอย่างใช่มั้ยฮะสำหรับสัปดาห์นี้นะครับมีหลายคนถามผมบอกว่าเอ๊ะวันนี้การขายของออนไลน์เนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะกลายเป็นเรื่องปกติแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่หลายๆคนเองก็คงอยากจะทำอยากจะลองทำธุรกิจบ้างนะครับและหลายคนก็บอกว่าการทำขายของออนไลน์เนี่ยนะครับหรือการทำธุรกิจต่างๆวันนี้เนี่ยคงไม่อาจปฏิเสธได้กับการเรื่องที่ต้องลงโฆษณาออนไลน์นะครับอย่างเช่น Facebook หรืออย่าง Google เป็นต้นแต่บางคนบอกว่าไม่ได้เป็นนะฮะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญชำนาญอะไรบ้างนะครับบางคนก็บอกต้องไปเรียนกับพวกโค้ชได้ไหมครับอย่างที่วันนี้หลายคนเองก็จะเห็นว่ามันมีคอร์สออนไลน์มากมายนะครับมีคอร์สเปิดเรื่องของการลง Facebook แอดเรื่องของการเลือกคีย์เวิร์ดเซิร์ชต่างๆจะเรียนที่ไหนดีนะครับเอาจริงๆเนี่ยเวลาคนถามผมบอกว่าคุณลองไปเรียนออนไลน์ฟรีก่อนนะครับเพราะจริงๆทุกวันนี้เนี่ยนะครับทั้ง Facebook ทั้ง Google เนี่ยนะครับมีโรงเรียนสอนการทำการตลาดบนออนไลน์ในแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยนะครับซึ่งเขาเป็นคนสร้างเองแถมฟรีด้วยอีกต่างหากนะฮะต้องบอกว่ามันเป็นคอร์สที่ดีมากทีเดียวสำหรับคนที่มีพื้นฐานและคนอยากจะรู้อะไรบางอย่างนะครับต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้พื้นฐานเช่น Facebook Ad มีกี่ประเภททำงานยังไงมีเครื่องไขยังไงนะครับการที่ Google เนี่ยเลือกคีย์เวิร์ดยังไงอะไรเงี้ยมันมีเรื่องของโรงเรียนออนไลน์ที่ทั้งสองค่ายเนี่ยครับสร้างขึ้นมาเรียบร้อยนะครับมาดูคนแรกก่อนนะครับอย่าง Facebook นั่นเองครับ Facebook เนี่ยครับก็จะมีสิ่งที่ชื่อว่า Facebook Blueprint นะฮะ Facebook Blueprint เนี่ยพูดง่ายๆคือเป็นเหมือนคอร์สออนไลน์ที่ Facebook ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ผู้ประกอบการหรือคนที่สนใจนะครับอยากจะเรียนรู้ว่า Facebook สำหรับธุรกิจเนี่ยทำงานยังไงได้บ้างนะครับก็จะเรียนเริ่มจากพื้นฐานเลยครับ Facebook คืออะไร Facebook ในปัจจุบันนะครับมีคุณสมบัติแบบใดบ้างมีฟีเจอร์อะไรบ้างมีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับเจาะแล้วมาถึงเรื่องของการทำโฆษณาการทำโฆษณาบน Facebook เนี่ยนะครับมีกี่แบบมีโฆษณากี่รูปแบบบ้างคอนเทนต์หน้าตาต้องควรเป็นยังไงนะครับการเลือกโฆษณาไม่ว่าจะการเลือกของฐานกลุ่มคนติดตามการเลือกประเภทของโฆษณาต่างๆ Facebook ก็สอนให้หมดครับสอนให้อย่างดีด้วยนะครับว่าโอเคเฮ้ยมันจะต้องเลือกยังไงบ้างมีเทคนิคแบบไหนบ้างนะครับต้องบอกว่าอันนี้คือเป็นบทเรียนที่ดีมากสำหรับ Facebook นะครับและ Facebook เองไม่สอนแค่ Facebook อย่างเดียวสอนเรื่องของ Instagram ด้วยรวมถึงเรื่องราวอื่นๆมากมายที่คุณจำเป็นต้องรู้หากคุณต้องการใช้ตัว Facebook นะครับให้เกิดประโยชน์ธุรกิจของคุณนั่นเองทั้งหมดนี้เรียนฟรีครับ Facebook นะครับก็ทำเป็นบทเรียนต่างๆนะครับเป็นบทเรียนขนาดสั้นๆนะครับคุณใช้เวลาอ่านประมาณแค่ประมาณสักบทนึงเนี่ยประมาณสัก5ที10นาทีนะครับก็คุณก็กดอ่านไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆซึ่งก็จะแบ่งเป็นหลายบทเรียนขนาดย่อยและบทเรียนขนาดใหญ่นั่นเองนะครับก็อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากจะเรียนแบบไหนถ้าเกิดคุณอยากเรียนแบบว่าเรื่องของการลงแอดโดยเฉพาะเขาจะมีบทเรียนย่อยๆอยู่นะครับประมาณสัก20หรือ30บทเรียนก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดคุณต้องการมองเรื่องของการทำคอนเทนต์ด้วยเรื่องของการวัดผลต่างๆด้วยก็จะมีบทเรียนย่อยเพิ่มต่ออีกนะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครนั่งเรียนจริงๆนะครับมันเรียนไม่ยากเลยครับใช้เวลาแค่เอาคุณเนี่ยฮะคุณลองใช้เวลาสักวันละ20นาที30นาทีคุณก็สะสมไปเรื่อยๆวันละบทเรียนย่อยบทเรียนย่อยไปเรื่อยๆนะครับพักหนึ่งคุณก็เรียนจบแล้วนะครับและข้อดีครับ Facebook Blueprint เนี่ยเรียนจบก็ได้เซอร์ติฟิเคทด้วยนะครับเป็นใบประกาศออนไลน์คุณสามารถที่จะใช้อ้างอิงต่างๆได้แล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะสอบวัดระดับมาตรฐานนะครับ Facebook ก็มีให้คุณสอบมาตรฐานสอบวัดระดับเหมือนกันนะครับเรียกว่าค่อนข้างจะดีมากทีเดียวนะฮะอันนี้คือ Facebook Blueprint ผมแนะนำครับถ้าเกิดว่าใครอยากเริ่มต้นในการเรียนตัว Facebook Ad อยากรู้เครื่องมือต่างๆเนี่ยนะครับไปเรียนที่ Facebook Blueprint ได้ครับข้อเสียมีข้อเดียวครับมันใช้ภาษาอังกฤษนั่นเองครับมาฝั่งของ Google บ้างนะครับของ Google เองก็จะมีตัว Academy ของเขาเช่นกันนะครับเรียกว่าเป็นเรื่องราวดีๆมากมายเลยนะครับคุณเสิร์ชคำว่า Google Academy อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีโรงเรียนที่ Google สร้างขึ้นมานะครับอย่างแรกก็คือ Think with Google นะครับ Think with Google เนี่ยถ้าเกิดบรรดานักการตลาดดิจิตอลเฉพาะทราบดีครับเพราะว่า Google เองเนี่ยก็ทำเป็นเหมือนตัวเองเป็นสถาบันวิจัยทางการตลาดนะครับในการที่จะนำเสนอนะฮะว่าเอ๊ะการตลาดอนาคตต้องเป็นอย่างไรแล้วก็เรื่องราวของการทำธุรกิจนะครับโดยแพลตฟอร์ม Google จะมีอะไรบ้างเขาจะมีผลงานวิจัยมากมายรวมถึงแนวคิดต่างๆที่แบบว่าเฮ้ยนักธุรกิจเนี่ยควรจะรู้นักธุรกิจควรจะเข้าใจและมีข้อมูลน่าสนใจมากมายครับเช่นไอ้คนใช้ Google เป็นยังไงพฤติกรรมของคนการใช้มือถือเป็นอย่างไรนะครับซึ่ง Google ก็ทำข้อมูลออก
มาให้ด้วยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะลงแอดโฆษณานะครับมันก็จะมี Google Academy for Ads นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นบทเรียนคล้ายๆกับตัว Facebook Blueprint แหละครับในการที่จะเข้าไปสอนครับคุณว่าเอ้ยคุณจะเซตอัพแอดทำยังไงไอ้ Google AdWords เนี่ยมันทำงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับวิธีการที่แอดต่างๆมันขึ้นหน้าจอเซิร์ชของคุณเนี่ยมันทำงานอย่างไรคำแนะนำในการที่จะเลือกคีย์เวิร์ดต่างๆคำแนะนำในการที่จะใช้เครื่องมือต่างๆเรียกว่าครบครันมากทีเดียวนะครับอันนี้จะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่เป็นเลยนะครับคุณมาแพลตฟอร์มอย่างเงี้ยครับ Google Academy for Ads เนี่ยคุณก็สามารถที่จะเลือกอ๋อทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ต้องทำอย่างนี้ทำทีขั้นตอนทีขั้นตอนอย่างเงี้ยนะครับมีทั้งตัวแบบที่เป็นอ่านด้วยมีทั้งเป็นตัววิดีโอด้วยนะครับเรียกว่าสมบูรณ์มากมายทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าคุณถนัดนะครับในการที่จะเรียนรู้ออนไลน์เนี่ยนะครับทั้ง Facebook Blueprint แล้วก็ Google เนี่ยนะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆเยอะมากที่จะให้คุณนะครับเรียนนะฮะและเรียนฟรีด้วยนะครับผมแนะนำเลยนี่คือสิ่งที่สำคัญมากครับเพราะมันเป็นการเรียนฟรีคุณแค่ต้องเสียงเดียวครับคือความขยันและก็เวลานั่นเองนะครับมันอาจจะเรียนลำบากนิดนึงแต่ว่าถ้าผมว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเรียนง่ายกว่าเรื่อยๆไปนะครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณไปเรียนคอร์สไปเรียนเทคคอร์สต่างๆนะครับบางทีคุณต้องไปในสถานที่ที่แบบว่าบางทีคุณก็ไม่สะดวกเดินทางใช่ไหมครับหรือบางทีคุณก็ต้องนั่งฟังเขาบรรยายซึ่งบางทีอาจจะฟังบรรยายเนี่ยนะครับเป็นวันเลยก็ได้แล้วคุณอาจจะเหนื่อยและเพลียนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณเรียนออนไลน์เนี่ยคุณสามารถที่จะพักเบรกนะครับเช่นแบบว่าเออวันนี้ขอดูแค่บท2บทพอหรือว่าสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆแต่ต้องบังคับตัวเองนิดนึงนั่นเองนะครับและไหนพูดถึงเรื่องของการเรียนออนไลน์นะครับถ้าเกิดว่าคุณแล้วสรุปการเรียนการเรียนออนไลน์มากขึ้นคุณเรียน Facebook Blueprint คุณเรียน Google Academy for Ads ต่างๆได้นะครับจริงๆเนี่ยนะครับมันยังมีตัวแพลตฟอร์มอื่นๆเยอะที่เรื่องของการเรียนออนไลน์เองครับอย่าง YouTube เองเนี่ยของ Google เองก็จะมี YouTube Academy ในการที่จะแบบว่าสอนให้คนเนี่ยนะครับสามารถที่จะสร้าง Channel YouTube เองนะครับซึ่งจะมีข้อมูลหมดเลยนะครับน่าสนใจมากเลยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเอ้ยการเปิด Channel YouTube ทำยังไงนะครับคอนเทนต์ที่ควรจะอยู่ YouTube มีกี่ประเภทบ้างนะครับเทคนิคของการทำ YouTube แบบไหนนะครับที่น่าจะเวิร์คและน่าจะตอบโจทย์บ้างมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับเรียกว่าทาง Google แล้วก็ YouTube เนี่ยก็เป็นคนสอนเองเรียกว่าก็คงจะไม่มีคนดีกว่านี้แล้วใช่มั้ยฮะนอกจากนี้นะครับมันก็จะมีเรื่องของการเรียนออนไลน์อย่างเช่นพวก Coursera นะครับหรือ Udemy หรือSkillshare นะครับซึ่งเป็นฟอร์มต่างประเทศซึ่งจะมีบทเรียนมากมายนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเรียนอย่างเป็นทางการเลยผมแนะนำของตัว Coursera หรือ Udemy ก็ได้ครับเพราะว่าพวกนี้ก็คือจะเป็นแบบผู้มืออาชีพมาเปิดสอนต่างๆด้วยนะครับอย่าง Coursera เองเนี่ยก็จะมีพวกมหาวิทยาลัยต่างๆมาเปิดสอนแล้วคุณก็สามารถเรียนจบคุณก็จะเซอร์ติฟิเคทด้วยนะครับก็ถือว่าดีมากทีเดียวนะฮะมีทั้งคอร์สฟรีและคอร์สที่ไม่ฟรีนะครับก็ไปดูข้อมูลกันได้แล้วมาทั้งหมดนี้นะครับนี่คือตัวอย่างของแพลตฟอร์มของการเรียนรู้ปัจจุบันซึ่งตอนนี้มันก็เริ่มแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็หลายๆคนเองก็พบว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แบบโอ้เฮ้ยมันบางทีไม่เจอคนสอนเนี่ยมันดีไหมหรือยังไงสำหรับผมเนี่ยโอเคถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสคุณสอนออนไลน์มันอาจจะไม่ถูกใจคุณไปเรียนตัวจริงแต่ถ้าเกิดว่าคนบางคนเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะมาเรียนที่สถานที่ได้อย่างเช่นคนต่างจังหวัดอาจจะมาไม่สะดวกมาเรียนที่กรุงเทพนะครับการเรียนออนไลน์มันก็อาจจะไม่ได้แย่อะไรมากนักขึ้นอยู่กับผู้สอนเนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดเรื่องพวกนี้ได้หรือเปล่านั่นเองนะครับเพราะอย่างผมเองผมก็เคยมีโอกาสได้การเรียนเรื่องของการตัดต่อการตัดต่อหนังนะครับ Final Cut เนี่ยนะฮะผมก็เรียนผ่านออนไลน์ครับจากไม่เป็นเลยตอนนี้ก็ตัดต่อหนังเองทุกอย่างเองนะครับมันสะดวกมากทีเดียวลองไปชักกันดูได้นะครับนะฮะนี่คือเล่าสู่กันฟังครับของตัว Easy Life ว่าทุกวันนี้การเรียนรู้บนออนไลน์นะครับมันไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดคุณสามารถที่จะคลิกและคุณก็สามารถเข้าถึงบทเรียนต่างๆได้นะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงมันนี่คือฝั่งของ Easy Life นะครับแต่ Digi Life DS ยังไม่จบครับเพราะยังมีเรื่องราวน่าสนใจอีกมากมายเพราะช่วงถัดไปนะครับคุณอู๋คุณพัชคุณเก่งนะครับจะมาไขปริศนาเรื่องของ IT กันในช่วง IT มีปัญหาจะไปอย่างไรกันไปดูพร้อมกันเลยครับช่วงนี้คงเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้ใช่แล้วเรื่องสำเนาบัตรประชาชนและก็ตัวบัตรประชาชนด้วยรู้สึกว่าเป็นประเด็นรุนแรงกันมาเดือนนึงแล้วนะใช่ๆต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่ามีกรณีที่ข้อมูลสำเนาบัตรประชาชนเนี่ยหลุดไม่รู้ว่าหลุดโดยการแฮกหรือโดยอะไรนั่นยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่แต่ว่ามันหลุดออกไปซึ่งทุกคนรับทราบแล้วล่ะว่าหลุดนะครับแล้วเราก็เลยต้องมาคุยกันว่าสำเนาบัตรประชาชนเนี่ยมันใช้ทำอะไรได้บ้างใช่ไหมฮะแล้วเราก็ใช้กันบ่อยเอาไปทำได้จริงๆหรือเปล่าคือทุกวันนี้เราใช้สำเนาบัตรประชาชนกันบ่อยมากเลยนะใช่ทุกอย่างรับเงินเปิดบัญชีธนาคารขออนุมัติสินเชื่อต่างๆทุกสิ่งอย่างอะไรเงี้ยที่ต้องมีหลักฐานยืนยันตัวตนเนี่ยแล้วก็บอกว่าขอสำเนาบัตรประชาชนกับสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็หยิบบัตรประชาชนของเราออกมาปุ๊บให้เขาไปซีล็อกเลยน่ามีชิปนี่แล้วทำไมเขาไม่รูดแล้วทำไมเขาไม่รูดอันนี้คือเรื่องของทางการก่อนคือติดต่องานทำทุกอย่างเนี่ยอันนี้ต้องใช้แต่ที่ไม่ควรจะใช้เนี่ย
เอาไปทำไมแล้วคือบางทีเข้าหมู่บ้านแลกบัตรหน่อยครับขึ้นตึกแลกบัตรหน่อยครับคือจริงๆถ้าเกิดเอาแบบไม่ได้เข้าข้างประเทศไหนประเทศหนึ่งแบบว่าเมืองไทยเป็นอย่างนี้แค่เมืองไทยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆก็จะมีการคือสิ่งนี้มันเรียกว่าโฟโต้ ID โฟโต้ ID คือมันก็เป็นน้องบัตรของทางการเนาะที่ทางการออกพร้อมรูปถ่ายของเราคือยืนยันว่านี่คือคุณแน่ๆเวลาคุณไปสมมุติคุณขึ้นตึกไปแล้วคุณก็ไปทำข้าวของเสียหายสมมุติไปขโมยของไปทำอะไรอย่างน้อยๆเขารู้ว่านี่คือตัวตนของคุณชื่อจริงนามสกุลจริงแน่นอนนั่นคือจุดประสงค์ที่ว่าเขาทำไมเขาต้องแลกไว้แต่บังเอิญว่าบ้านเรามันมีแต่บัตรประชาชนไงคือกับใบขับขี่เนาะซึ่งมีข้อมูลเท่ากันสองอันสองอันเนี่ยมีเลขประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดที่อยู่คือครบทุกอย่างพร้อมที่จะเอาไปต่อยอดได้แต่มีคำหนึ่งนะตอนที่ออกข่าวอ่ะทางภาครัฐเขาบอกว่าสิ่งที่มันอยู่บนหน้าบัตรอ่ะเป็นข้อมูลเชิงปกติทั่วไปแต่มีข้อมูลเชิงลึกในบัตรที่จะไม่มีคนได้ไปยกเว้นคนที่มี access ของรัฐบาลเราก็เลยงงว่าบัตรประชาชนมีข้อมูลลึกกว่านั้นหรอคืออะไรหรอเขารู้อะไรหรอลึกกว่านั้นคืออะไรนั่นแหละสิลึกกว่านั้นคืออะไรเออนี่คือเป็นสิ่งที่เราไม่รู้นะคือถ้าลึกกว่านั้นเนี่ยถ้าเกิดถามเราคิดว่าน่าจะเป็นตอนที่เราไปทำบัตรประชาชนนะครับแล้วเขาจะถามหลายอย่างมากกว่าสิ่งที่อยู่บนบัตรเขาจะถามชอบกินอะไรอย่างเงี้ยเหรอมันจะมีอาชีพมีแฟนหรือยังมันจะมีอาชีพมีเบอร์โทรให้ถามด้วยเหรอผมจำไม่ได้ไม่ทำนานแล้วเพราะว่าเวลาเราตอบไม่ตอบอ่ะแต่มันก็คือ6ปีครั้งหกเจ็ดปีถามทีนึงเขาจะถามอาชีพถามเบอร์โทรครับแล้วมีอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นที่แบบเราอาจจะจำไม่ค่อยได้หรือมันอาจจะพ่วงเรื่องของการเสียภาษีอยู่ในนั้นหรือเปล่าเฮ้ยน่ากลัวมากนี่เชิงลึกจริงเชิงลึกจริงเพราะว่าตอนนี้มันลิงก์ผ่านตัว ID card ของเราได้ตัวเลขบัตรประชาชนของเราได้ไงมันอาจจะมีข้อมูลเชิงลึกอยู่นั้นที่เราไม่รู้งั้นถามใหม่ว่าสมมุติว่า uh-huh. เราได้ข้อมูลสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคนอื่น ที่เราไม่ได้รู้จักเนี่ย เราเอาไปทำอะไรได้บ้างโอ้เอาจริงถ้าเกิดเอาที่เป็นข่าวเลยรู้ไม่ต้องเดโมเอาไปทำอะไรทำอะไรเอาไปดูดวงเอาไปดูดวงได้จะไปดูดวงทำไมเขาไม่รู้จักกันสมพงษ์กันไหมไม่รู้จักกันจะไปผูกดวงให้พระอาจารย์เออเอามีวันเดือนปีเกิดวะมีเลขมีชื่อนะผูกดวงได้แน่นอนนะรู้สึกว่าเป็นรายการไอทีมากๆเลยไม่แต่จริงๆเก่งรู้สึกว่ามันเอาไปทำอะไรได้ลำบากเหมือนกันนะถ้าไม่มีข้อมูลอื่นประกอบธนาไม่คล้ายเราจริงๆเฮ้ยธนาคลายนี่มีเรื่องใช่โอเคโอเคไม่แต่ถ้ามองว่าเอางี้ก่อนเบื้องต้นที่เคยไปทดลองกันมาเช่นการเปิดเบอร์ด้วยซิมการ์ดเอาง่ายที่ง่ายก่อนที่เซฟนี่เลยเป็นที่ง่ายสุดละอันนั้นง่ายซื้อเบอร์ใหม่ซื้อเบอร์ใหม่ใช่อันนี้คือประชาชนหน้าไม่เหมือนเลยคนละเพศด้วยก็มีก็ให้ก็ไม่ได้ว่าคือถ้ามันขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ด้วยว่าเขายอมง่ายแค่ไหนอะไรอย่างนี้ผมแค่ถามว่าอ๋อถามว่าเบอร์ใครอ๋อพี่ฝากมาก็เสียบปึ๊กอ่ะเอาซิมเอาไปเลยก็ได้ง่ายๆเลยง่ายแค่นี้อะไรง่ายๆเลยหรือเคยเราไปเดินซื้อของอยู่ในเซเว่นนี่แหละแล้วก็ฝากน้องบอกว่าเออไปแลกซิมก็เอาบัตรประชาชนเราอ่ะให้น้องไปน้องก็ไปแลกให้ก็ได้สิก็ได้เหมือนกันไม่ต้องทำอะไรเลยใช่แต่อันนี้คือต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกที่ที่เป็นอย่างนี้อาจจะเป็นเฉพาะที่ที่เราเจอก็ได้ทีนี้ทำไมเราถึงต้องหวงไอ้หน้าบัตรประจำตัวประชาชนเราก็คือต้องไม่ลืมว่ารหัสพร้อมเพย์เดี๋ยวนี้ก็เป็นเลขประจำตัวประชาชนถ้าใครผูกเอาไว้เขาจะโอนเงินเข้ามาหาเราถ้าใครผูกเอาไว้เดี๋ยวเราจะตกใจถ้าใครผูกเอาไว้ซึ่งไม่เขาบังคับผูกกับบัตรประชาชนอยู่แล้วเพื่อที่จะรับไอ้นี่ไม่แต่บางคนก็ไม่ผูกพร้อมเพย์เลยไงไม่ต้องผูกนี่ไม่ต้องผูกผมใช้เบอร์โทรศัพท์เอาใช่แต่ก็คือแต่คนส่วนมากก็จะผูกกับบัตรประชาชนเพื่อที่จะรับภาษีหน้าเว็บกรมสรรพากรถ้าเกิดเราใส่ชื่อนามสกุลเลขประจำตัวประชาชนขึ้นเลยนะว่าแบบเรายื่นภาษีหรือไม่ได้ยื่นหรือได้เงินคืนเท่าไหร่อะไรคนก็จะรู้ว่าเรามีรายได้ประมาณแค่ไหนเออรู้ฐานะเอาไปทำอะไรต่อได้ด้วยหรือถ้าเกิดได้มาที่อยู่ก็ครบจัดส่งของมาให้ที่บ้านโดยที่เราไม่ได้ยินยอมไม่ใช่มันเป็นเรื่องส่วนตัวนะที่บอกว่าเราอาศัยอยู่ที่ไหนใช่ถูกไหมสมมติว่าเป็นคนมีชื่อเสียงอย่างน้องเก่งเนี้ยคือแบบนี้ไม่ได้อยากมีอยากให้ใครรู้ชื่อเสียงคือไม่ได้อยากให้ใครรู้ไงว่าอยากจะมีคนมาตามหรืออะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับอย่างเงี้ยนะครับจะเอาดอกไม้ไปให้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมนะครับแต่จริงถ้าเกิดเอาเป็นคดีความกันก็มีนะเช่นก่อนที่บอกว่าเขาโดนประชาชนไปเปิดบัญชีแล้วก็โดนมีการโอนเงินเข้ามาสุดท้ายเป็นเรื่องของการฉ้อโกงเขาเป็นชื่อที่อยู่เจ้าของบัญชีนั้นน่ะเรียบร้อยก็โอ้โดนเห็นเขาคุกฟรีด้วยนี่ใช่ไหมติดคุกฟรีเลยฟรีด้วยแบบนะคะเอออะไรพวกนี้ได้ของแถมนี่ได้ฟรีแต่อันนั้นเนี่ยมันคือเรื่องของความละหลวมด้วยส่วนหนึ่งไงคือมันไม่ได้มีแค่บัตรประชาชนอย่างเดียว
มันต้องมีรายละเอียดข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมด้วยส่วนมากนะพวกเบอร์โทรหรือว่าอย่างน้อยคือต้องรู้ว่าเขามีบัญชีอะไรถูกไหมถูกต้องมันมีหลายปัจจัยร่วมกันที่หลุดแต่ไหมแต่เราก็มันก็การันตีไม่ได้นี่ว่ามันจะมีว่ามันจะมีอย่างนั้นหรือเปล่ากับเราเราไม่สามารถบอกเลยว่าแบงค์เนี้ยไม่ทำแต่แบงค์เดียวกันแต่พนักงานอื่นอาจจะทำก็ได้เขาต้องการเพิ่มยอดเปิดบัญชีได้เยอะมีอะไรอย่างนี้ถูกไหมที่เรารู้แล้วว่ามันมีปัญหาเรื่องนี้ว่าแบบจริงๆแล้วนี่คือข้อมูลที่เป็น privacy คำถามก็คือต่อไปมันจะป้องกันกันได้ยังไงคือเราอยากรู้ว่าเขาจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลประชาชนเอาสำเนาบัตรเราไปไหมหรือเรามีสิทธิ์ที่จะรู้ไหมว่าที่เขาเอาสำเนาบัตรเราไปบางทีเนี้ยเราไปติดต่องานขอสำเนาบัตรเซ็นสำเนาถูกต้องไว้เนี้ยจริงๆแล้วเรามีสิทธิ์รู้นะคือมันเป็นข้อมูลที่เราควรจะต้องรู้นะว่าเขาเอาไปเก็บไว้ยังไงเอาไปแม็กรวมกันแล้วก็ใส่กล่องไว้หรือว่าเอาไปเก็บด้วยวิธีไหนผ่านไปเท่าไหร่ทำลายหรือเปล่าอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะรู้นะแล้วเขาควรจะต้องเปิดเผยนะคือต่อไปเนี่ยเราคิดว่าถ้าจะมีกฎหมายมาควบคุมอ่ะเราอยากให้มันมีพวกเรื่องพวกนี้บอกเราว่าหน่วยงานที่มีที่จะต้องเก็บข้อมูลประชาชนอ่ะจะต้องบอกเราชัดเจนเลยว่าเอาไปเก็บด้วยวิธีอะไรและจะทำลายในเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าอีกอย่างนึงคือหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเหมือนเคยมีช่วงนึงที่เขาบอกว่าโอเคจะใช้ชิปคือเขาจะไม่ต้องแบบซีหลอกบัตรประชาชนเลยต่อไปคือเสียบปุ๊บใช้ได้เลยแล้วทุกวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นคะใช้แค่ไปที่ไทยอยู่แค่ที่เดียวก็มียังใช้อยู่นะแต่ว่าคือด้วยความที่ตัวชิปมันก็อยู่บนหน้าบัตรอ่ะซึ่งหน้าบัตรมีข้อมูลครบไงไม่แต่อย่างน้อยคือเขาไม่ต้องเก็บตัวนั้นไว้ไงคืออย่างน้อยๆเรารู้ว่าตัวกระดาษสำเนานั้นมันไม่หลุดไปที่ไหนไปถุงกล้วยแขกไปอะไรอย่างเงี้ยคือไปถุงกล้วยแขกนี่มีข่าวใช่แล้วการที่เราคือเราไม่ได้อยากให้สำเนาตัวนั้นถ้าสมมุติว่าเหมือนเราส่งไปสนีทุกวันเนี้ยยื่นบัตรไปเสียบเฉยๆเพื่อบันทึกเข้าระบบคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะยินยอมเนาะใช่ไหมแต่ว่าการที่เราเซ็นกระดาษไปเนี่ยมันผ่านหลายมือเราไม่รู้ว่าสุดท้ายกระดาษไปนั้นมันไปอยู่ที่ไหนใช่ไม่ได้ทำลายแน่ๆสุดท้ายก็คือแบบมันก็ต้องอาจจะเป็นสักอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะคะแล้วก็เรื่องอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการเซ็นไอ้พวกสำเนาถูกต้องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจำเป็นแค่ไหนอะถูกคือหลายๆคนบางคนเนี่ยคือเซ็นแบบว่าเซ็นพื้นที่ว่างของกระดาษอ่ะอ้าวแล้วอย่างนี้เขาก็สามารถเอาบัตรประชาชนเราไปใช้ทำอะไรก็ได้ต่อไปอย่างนี้หรอเออก็เอาไปเปิดบัญชีนะคะหรือเปล่าอันนี้ก็น่ากลัวกับอีกอย่างหนึ่งที่พี่พัฒพูดว่าเวลาที่เราแลกบัตรเนี่ยเอาบัตรไปให้พี่ยามแล้วพี่ยามจะเอาบัตรเราไปซีล็อกหรือเปล่าใช่ไงพี่ยามจะเอาบัตรเราไปทำอะไรหรือจะเก็บเอาไว้เฉยๆตรงนั้นใช่ไงแล้วแต่ละหน่วยงานก็คือควบคุมไม่ได้เลยเป็นตึกของเอกชนข้างล่างก็เป็นใครก็ไม่รู้มีหลายกะหลายที่เป็นกะก็เป็นบริษัทข้างนอกอีกทีนึงใช่ใช่เข้าหมู่บ้านเข้าตึกเข้าคอนโดใช้หมดเลยหรือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยบางที่เนี่ยเวลาที่จะไปทำอะไรเงี้ยคือเราบอกว่าเอ้ยไม่ได้เอาบัตรประชาชนตัวจริงมาเอาที่มีอยู่ในไฟล์คอมในไฟล์มือถือได้ไหมก็ได้บางที่ได้ถึงขนาดอย่างของเก่งอย่างเงี้ยเก่งเคยโทรไปคือด้วยความที่โทรไปถามข้อมูลบัญชีที่ผูกกับบัตรเครดิตของคุณแม่แล้วเป็นคนโทรไปแทนเขาก็จะถามข้อมูลจากบัตรประชาชนเพื่อคอนเฟิร์มว่าคุณเป็นคนคนนั้นหรือเปล่าซึ่งเราก็บอกเลขได้หมดซึ่งถูกเพราะเรามีบัตรประชาชนของแม่อยู่ในมืออย่างนี้ก็แปลว่าเราก็อ้างว่าเราเป็นลูกใครก็ได้ดิใช่ไหมถ้าเกิดถ้ากรณีนี้ได้แต่มันต้องมีข้อมูลอีกนิดนึงคือหน้าบัตรเครดิตคือมีตัวเลขหน้าบัตรเครดิตเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าถ้าคุณทำกระเป๋าตังค์หายหนึ่งใบเรียบร้อยเพราะคุณมีทั้งบัตรเครดิตและบัตรประชาชนไม่ต้องโทรไปแล้วเอาไปรู้เลยไม่ต้องแล้วอย่างนั้นแหละไม่แต่หมายถึงว่าเขารู้ข้อมูลเชิงลึกได้เลยไงว่าคุณเดินบัญชีก่อนหน้านี้ยังไงระงับบัญชีคุณได้เพิ่มยอดได้หรืออะไรแบบนี้น่ากลัวเหมือนกันใช่มันก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราถึงจุดที่แบบว่าไม่ต้องใช้บัตรประชาชนได้ไหมมีไหมสามารถไหมแบบว่าก็จริงๆเราก็อยากให้มันไปถึงตรงนั้นนะคือมันแล้วจะทำยังไงคือเราไม่อยากซีล็อกไม่อยากให้สำเนากับใครแล้วไอ้กระดาษใบๆเนี่ยแล้วคิดว่าเขาควรจะทำยังไงก็นี่แหละก็เลยคิดว่ามันจะต้องมีวิธีการออกมาได้แล้วคือกำหนดออกมาได้แล้วว่าหน่วยงานอย่างน้อยๆถ้าเกิดหน่วยงานภาครัฐกำหนดได้ถูกไหมก็คือบังคับเลยว่าหน่วยงานราชการทั้งหมดเนี่ยห้ามเก็บสำเนาบัตรประชาชนของคนที่มาติดต่อทั้งหมดถ้าอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะส่งผลกับเอกชนด้วยใช่ภาครัฐไม่เก็บเลยทำไมเอกชนต้องเก็บใช่ใช่ไหมแต่เอกชนเขาไม่ได้โคข้อมูลกับภาครัฐป่ะหรือก็ออกกฎมาเลยว่าภาครัฐไม่มีสิทธิ์เก็บสำเนาบัตรประชาชนถูกไหมก็คือต้องใช้ชิปลีดเดอร์ทั้งนั้นเท่านั้นใช่แล้วก็ต้องเปิดเผยกับเราด้วยนะว่าชิปลีดเดอร์ลีดเราไปทำอะไรต่อถูกไหมครับแล้วก็ออกกฎเลยว่าเอกชนในเอกชนไม่มีสิทธิ์เก็บสำเนาบัตรประชาชนของใครเลยของบุคคลที่3เลยเพราะเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ให้อ่ะนี่คือข้อมูลส่วนตัวของเรามากๆทั้งที่อยู่เราทั้งเลขที่บัตรของเรา13หลักอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานออกกฎนี้ออกมาเลยว่าเอกชนไม่มีสิทธิ์เก็บข้อมูลเหล่านี้ของบุคคลที่3อย่างเงี้ยก็make sense อ่ะก็โอเคนะใช้ได้อยู่
ก็ควรจะต้องออกมาอย่างนี้ก็ต้องรอดูว่าเขาจะทำยังไงถึงว่าตอนนี้ก็มีการพยายามจะร่างกฎตัวนี้ออกมาเหมือนกันกับอีกอย่างนึงกับอีกอย่างนึงที่หลายคนคิดไม่ถึงคือเวลาที่จดหมายส่งมาที่บ้านจดหมายจากธนาคารว่าคุณจ่ายค่านู่นนี่นั่นบัตรเครดิตหรือจดหมายว่าคุณชำระนี่นู่นนี่นั่นแล้วเราก็มาเอาไปทิ้งขยะถูกไหมคะซึ่งในนั้นข้อมูลเราก็เยอะมากเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างที่ควรจะทำลายก่อนทิ้งนะคะเตือนเอาไว้นะจ๊ะก็เลยอยากให้ทุกคนรู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้อันตรายจริงแล้วก็เป็นข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ควรให้คนอื่นเลยนะคะนี่แหละค่ะก็คือไอทีมีปัญหาประจำสัปดาห์นี้นะคะหมดเวลาของรายการ Digital FDS แล้วยังไงกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายสองครึ่งทาง Nation TV ช่อง22วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ